เด็กนอนอยู่บนสะพานลอยเขาก็เดินข้ามไปข้ามมาข้ามหัวไปบ้างไม่มีใครสนใจเลยไปไหนเด็กก็ตามไปหมดเลยคนอื่นเขามองครูออสยังไงตอนนั้นอะเป็นหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งขอทานบ้านรถขมิ้นเนี่ยมันเริ่มจากการเป็นบ้านเลยครับผมเราเลยเรียกว่าบ้านรถขมิ้นหลายคนอาจจะมองว่าเด็กพวกนี้เป็นปัญหาสังคมไหมไปมองถึงอดีตเลยครับผมจริงๆแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอดีตเขาได้แต่เราสร้างอนาคตที่ดีให้กับเขาได้